สบายดี LT Vision 2เดือนรถไฟลาวจีนมีรายได้318ล้านบาทหลังเปิดให้บริการแล้ว2เดือนรถไฟลาวจีนมีรายได้รวม 61.82 ล้านหยวนหรือประมาณ318ล้านบาทเกือบ 80% เป็นรายได้จากการขนส่งสินค้าส่วนขบวนรับส่งผู้โดยสารมีผู้ใช้บริการแล้ว 1.13 แสนคนเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาครับท่านหยวนหมิงห่าวผู้อำนวยการบริษัทรถไฟลาวจีนได้รายงานต่อท่านสอนไซศรีพันดรรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะชี้นำโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนว่านับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ถึงวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขบวนรถไฟลาวจีนมีรายได้รวมทั้งสิ้น 61.82 ล้านหยวนหรือประมาณ 318.38 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากขบวนรับส่งผู้โดยสาร 12.98 ล้านหยวนหรือประมาณ 66.85 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 21%และจากขบวนขนส่งสินค้า 48.84 ล้านหยวนหรือประมาณ 251.53 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 79% ขบวนรถรับส่งผู้โดยสารได้วิ่งให้บริการไปแล้ว119เที่ยวไปกลับมีจำนวนผู้โดยสารรวม 113,827 คนเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการวันละ 1,721 คนโดยวันที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดก็คือ2,804 คนส่วนขบวนขนส่งสินค้าวิ่งให้บริการแล้ว 130.5 เที่ยวไปกลับสามารถขนส่งสินค้ารวม 139,422.65 ตันเฉลี่ยวันละ 2,112 ตันมีสถิติขนส่งสินค้าได้สูงสุด 6,748 ตันใน1วันปัจจุบันเส้นทางรถไฟลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นไปถึงเมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทามีสถานีรับส่งผู้โดยสารรวม10สถานีแต่เปิดใช้บริการแล้ว7สถานีได้แก่นครหลวงเวียงจันทน์โพนโฮงวังเวียงหลวงพระบางเมืองไซนาเตยและบ่อเต็นส่วนสถานีขนส่งสินค้ามี7สถานีเปิดให้บริการแล้ว3สถานีได้แก่เวียงจันทน์ใต้วังเวียงและนาเตยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี